ับมาดูการทวงหนี้โหดที่มาหาสารคามกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือโหดในที่นี้คือไม่ได้มีการทำลายร่างกายแต่เป็นลักษณะการพ่นข้อความประจานลูกหนี้ครับพื้นถนนต้นไม้กำแพงบ้านให้ดูภาพกันก,นก่อนเลยคุณผู้ชมพ่นแบบนี้ครับที่เราเบอร์ไว้นั่นคือชื่อนะ,ะแล้วก็เขียนเขาว่าขี้โกงนี่แล้วก็เขียนเขาว่าหนีหนี้นและนี่ก็ไปพ่นตามแบบที่สาธารณะด้วย ผิดนะผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบอระบรือจังหวัดมหาสาครคามนะครับลงพื้นที่ไปคุยกับฝั่งของลูกหนี้ไปเจอตัวพี่ชายและพี่สะพ้ายของนางดาวคนองซึ่งเป็นลูกหนี้นะครับเขาบอกว่าลูกหนี้เนี่ยถูกแก๊งเงินกู้ประจานแล้วก็ให้ข้อมูลว่าตัวของนางดาวคนองหรือว่านางพองเนี่ยหายตัวไปประมาณสักถึงสัปดาห์แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปกู้เงินมาตอนไหนมารู้อีกทีก็คือว่ามีแก๊งทวงหนี้เนี่ย ขับรถวนไปเวียนมาถามหานางพองหรือว่านางดาวขนองทุกวันในช่วงก่อนเที่ยงนี่ที่ต้นไม้ก็ไปพ่นนะฮะพอรู้ว่านางพองต้องจ่ายหนี้ประมาณ2,400บาทบางรายบอกว่าเขาติดอยู่500บางรายบอกติดอยู่1 0 0 0แสดงว่าไปกู้มาเยอะมากคาะแล้วหมุนเงินไม่ทันก็เลยหนีไปพอหนีไปหาตัวไม่เจอก็เลยมาพ่นประจา์แล้วก็ไปข่มขู่ลูกหลานครับ กับม,ม,ม,มีมีบอสนาจะไหนเหรอหาบอท่านเหรอเนาะยูดเื้อยูดบัตรเนาะเซื้อกับันนี้ั่นเนาะเขาคู่เนาะเขาคู่อะไรเนี่ยล่ะครับเขาว่าสิไม่เจ็บนะมันกหนาสั้งเก็บสั่งเก็บแล้วอังี่นะมหาสั้งเก็บแล้วก็บอกว่าสาวเช้าฝนอาทิตย์เตรียมสาวเงินถ้าเป็นอาิตยลวดเด้อคนนะบอกลูกสาวยานมาคูเด็กหน่อยยานมาคูลู่ลูกสาวยานมาคูหลานอ่ะผมกับเฮียบิึงอยู่เรื่อยๆอยู่ นี่ด้านลูกสาวของนางพองนะครับอบอกว่าช่วงแรกก็ตกใจนะเพราะว่ากลุ่มที่มาทวงหนี้เนี่ยมีแต่ผู้ชายอ่ะแล้วเป็นชายแปลกหน้าขับรถวนไปเวียนมามาถามหาแม่มาค่มคู่บางวันก็บุกเข้ามามาค้นในบ้านด้วย<อ>มาดักรอเช้ารอเย็นนะครับไม่เป็นอันต้องทำอะไรแล้วผู้กำกับสบพบรือก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้สั่งให้ตำรวจครับชุดสืบไปหาแก๊งทวงหนี้โหดมา เพราะว่าเขาก็ทําผิดกฎหมายหลายอย่างเดี๋ยวต้องไปเช็คด้วยว่าไอ้ดอกเปียเนี่ยมันเกินกฎหมายกําหนดไหมค่ะเพราะมันก็มีความผิดเหมือนกันใช่แล้วก็พฤติกรรมการทวงหนี้เนี่ยก็มีกฎหมายควบคุมได้เหมือนกันแต่ในอีกด้านหนึ่งอะค่ะลูกหนี้อะเป็นหนี้ก็ต้องใช้ใชอะค่ะตอนไม่มีไปขอความช่วยเหลือเขามาหน,นีหายไปแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้